สวัสดีครับคุณครูวันนี้นะครับทางวัดผลจะมาสาธิตการนำไฟล์รายวิชาที่คุณครูสอนนะครับทำให้เป็นไฟล์ pdf หรือว่าปริ้นออกมาเป็นปพ5จากโปรแกรม sgs นั่นเองนะครับวิธีการหลังจากที่คุณครูล็อกอินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่เมนูรายงานเมนูรายงานนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่ปพหนะครับแล้วคุณครูคลิกเลย ไปที่เมนูปพห้านะครับในในในเมนูนี้มันจะขึ้นโชว์ตรงวิชาว่าคุณครูสอนวิชาอะไรบ้างในตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้คุณครูสอนวิชาอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีนี้มีอยู่2วิชาก็คือออ่าง3ามสามหนึ่งศภาษาอังกฤษหลักมหกนะครับกับ2องสามสภาษาอังกฤษไวยากรณ์สำหรับม3นะครับอ่าทีนี้จะสาธิตให้ดู1วิชาถ้าเราต้องการปริ้นนะครับผลคะแนนเกรด กรอกกลางภาคแล้วก็จุดประสงค์ก่อนกลางภาคนั้นนะครับออกมาให้คุณครูก็เลือกเลือกวิชานะครับเลือกวิชาแล้วก็กลุ่มห้องให้คุณครูเลือกทั้งหมดนะครับให้คุณครูเลือกทั้งหมด1ไฟล์แสดงว่าวิชาเนี้ยหไฟล์จะมีเกรดตั้งแต่ม .6. ทับพิเศษจนถึงม .6. ทับสนั่นเองนะครับก็พิมพ์แยกห้องไหมก็ให้เขาตัด ตัดหน้ากระดาษเป็นห้องๆนะครับจะได้ไม่งงนะครับจะได้ไม่ปนกันก็คลิกแยกห้องเลยนะครับเพื่อความง่ายดายที่เหลือก็เอาไว้เหมือนเดิมก็ที่เหลือก็มาคลิกตรงนี้ครับ PDF ไฟล์ก็คลิกตรงนี้เลยเพื่อสร้างให้เป็นไฟล์ PDF แล้วมันจะเซฟลงเครื่องให้เรานะครับคลิกปุ๊บก็มันก็จะเซฟลงเครื่องคุณครูไม่เชื่อก็คลิกเข้าไปดูก็ได้ในเครื่องของเราครับมันก็จะโชว์ให้นะครับ นี <One input> ่ก็จะเห็นนะครับคะแนนก่อนกลางภาคหลังกลางภาคนะครับก่อนหลังกลางภาคจะยังไม่มีไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บแล้วก็ปลายภาคเรายังไม่ได้เก็บผลการเรียนก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะว่าเราจะดูแค่ก่อนกลางภาคกับคะแนนกลางภาคเท่านั้นนะครับมันก็อันนี้ม6กทับหนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นหกทับสองหกทับสามไปเรื่อยๆนะครับแล้วไฟล์นี้คุณครูก็เอาไปส่งนะครับในระบบนะครับระบบการกรอกส่งนะครับซึ่ง ทางวัดผลได้ทำเป็น Google Form ไปแล้วคุณครูก็แนบไฟล์นี้นะครับคลิกส่งได้เลยนะครับซึ่งคุณครูไม่ต้องใส่คำว่านายนางสาวนำหน้านะครับพอคุณครูคลิกส่งนะครับชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับคุณครูเอาเป็นชื่อเดิมที่ได้มาจากโปรแกรม SGS เลยก็ได้นะครับคลิกส่งนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับต่อไปหลังจากที่คุณครูได้ไฟล์ PDF ที่เป็นปพ5มาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็ อ่าเซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มาทำการส่งปอพ5ออนไลน์นะครับตามแบบฟอร์มที่ทางวัดผลจะส่งไปให้คุณครูนะครับขั้นแรกคุณครูก็มากรอกชื่อนามสกุลนะครับเวลากรอกชื่อนามสกุลคุณครูไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นายนางสาวนะครับใส่ชื่อเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูลนะครับ แล้วก็ส่งปอพหวิชาที่คุณครูส่งก็เข้าใส่เข้าไปอย่างเช่นจะใส่วิชาอออาง33101ภาษาอังกฤษหลักม6อย่างเี้นะครับเดี๋ยวอันนี้กรอกให้ดูชื่อเวลากรอกก็คือออพิมพ์ภัยนะครับช้าเพราะว่าพิมพ์มือเดียวรหัสส่งปอพอวิชาใส่ชื่อวิชาที่ส่งอันนี้ขออภัยน,น,นะครับพิมพ์ผิดต้องเป็นภาษาอังกฤษหลัก ภาษาอังกฤษหลักม .6 เอาเข้าจริงมันคือวิชาภาษาอังกฤษหลักม .6 นะครับที่จะส่งสาธิตให้ดูรหัสวิชาออ3 3 1 0ามนะครับเป็นมปลายนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนแนบไฟล์นะครับคุณครูต้องจําให้ได้ว่าไฟล์ที่คุณครูเซฟมาจาก sgs เมื่อสักครู่นั้นอยู่ที่ใดนะครับอันนี้ก็ถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูก็ได้นะครับว่าดาว,ดาวน์โหลดอะไรมานะครับอย่างเช่น มันอยู่ที่เอออยู่ที่อ่าเห็นแล้วอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับชื่อไฟล์ตัวนี้เราก็จะแน่ไฟล์ตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคทีนี้ก็มาที่ฟอร์มของเรานะครับเพิ่มไฟล์แซมก็จะทําการเพิ่มไฟล์ก็จะไปที่อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับเลือกจากอุปกรณ์เราก็ไฟล์อยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็โอเพนนะครับโอเพนเสร็จเรียบร้อยก็ไฟล์จะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วคุณครูก็คลิกอัปโหลดนะครับอัปโหลด อัปโหลดมันจะใช้เวลาอัปโหลดไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับขึ้นไปสู่ระบบนะครับอันนี้ทําในคอมพิวเตอร์นะครับไม่แนะนําให้คุณครูทําในโทรศัพท์ทำในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC นะครับเท่านั้นอ่าพอไฟล์มันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็คลิกส่งนะครับอันนี้คือ1วิชาถ้าคุณครูสอน3วิชาให้คุณครูคลิกส่งคําตอบเพิ่มอีกนะครับให้กรอกให้ครบทั้ง3วิชานะครับเช่นเดียวกัน ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับหลังจากที่คุณครูส่งไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าคุณครูจะสอนกี่วิชานะครับฟอร์มที่คุณครูกรอกนะครับฟอร์มฟอร์ม g ูเกิลฟอร์ที่คุณครูกรอกเพื่อส่งไฟล์ pdf เมื่อสักครู่นั้นนะครับก็จะทําการสร้างโฟลเดอร์ชื่อคุณครูขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้กรณีตัวอย่างของครูสิริโชคนะครับคลิกเข้าไป ถ้าคุณครูสิริโชคส่ง2วิชาก็จะเห็นไฟล์ pdf นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อครูสิริโชค2วิชาเลยนะครับก็เป็นฟอร์ม Google ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคือมีการใส่สคริปต์เข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อใหอ้การจัดเรียงข้อมูลมันทําได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมนะครับเวลากรอกข้อมูลส่งพิมพ์ชื่อตัวเองให้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับถ้าพิมพ์ชื่อไม่เหมือนเดิมมันจะไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้คุณครูเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่นายนาง นางสาวนะครับพิมพ์ชื่อไปเลยแล้วก็เคาะเว้นวรรนามสกุลพิมพ์ทุกครั้งให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ